สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องน้ำเอ่ยน้ำใจท่านผู้ฟังครับคำว่าน้ำใจแม้จะเข้าใจตรงกันแล้วว่าหมายถึงใจจริงนิสัยใจคอและความเอื้อเฟื้อแต่ในแง่ของการใช้ถ้อยคำก็ชวนให้สงวนว่าน้ำก็มีความหมายชัดเจนอย่างหนึ่งใจก็มีความหมายเฉพาะไปอีกอย่างหนึ่งเหตุใดเมื่อพูดถึงจิตใจที่ดีงามจึงต้องเอาคำว่าน้ำมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ถ้าจะตีความเพื่อมุ่งให้เกิดแง่คิดที่เป็นประโยชน์ก็น่าจะเป็นเพราะท่านประสงค์ให้คนพัฒนาจิตใจในด้านต่างๆโดยถือเอาคุณสมบัติของน้ำเป็นตัวอย่างคือ 1. น้ำมีลักษณะชุ่มเย็นใจก็ควรมีความเมตตารู้จักเห็นอกเห็นใจชุ่มเย็นด้วยคุณธรรมไม่รุ่มร้อนด้วยริษยาอาฆาตเป็นต้น 2. น้ำรวมกันเป็นเนื้อเดียวใจก็ควรน้อมไปในความสามัคคีสมานน้ำใจไม่ถือดีขัดแย้งแบ่งฝ่ายแต่คิดไปในทางที่จะรวมพลังเพื่อการสร้างสรรค์ความดีให้เกิด 3. น้ำบอกระดับได้เที่ยงตรงใช้ระดับความใช้ระดับของสิ่งต่างๆได้ใจก็ควรเที่ยงธรรมปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยยึดความถูกต้องอย่างเสมอหน้าไม่ลุแก่อำนาจอคติ 4. น้ำปรับตัวเข้าได้กับทุกภาชนะใจก็ควรรู้จักปรับให้เข้ากับสถานการณ์รับรู้และเข้าใจตามเหตุผลความเป็นจริงไม่ยึดติดเฉพาะความคิดของตนเวียนวนอยู่กับมานะและทิฐิแต่เปิดกว้างสำหรับเหตุผลเสมอท่านผู้ฟังที่เคารพครับน้ำเป็นที่ต้องการของสิ่งมีชีวิตชั้นใดผู้ที่ชุ่มเย็นด้วยเมตตาใฝ่ความสามัคคีมีความเที่ยงธรรมและยอมตามเหตุผลก็เป็นที่ปรารถนาของโลกนี้ฉะนั้นเพราะเขาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้หล่อเลี้ยงโลกนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้นั่นเองผมผู้พันสับปลืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ